วัสดีครับสงกรานต์ DIY นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวแนะนำเป็นบล็อกไร้สายของทางโอซุกะหรือว่าโอซาริกะให้ชมกันนะครับสำหรับบล็อกไร้สายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโอซุกะเขาก็จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับอย่างตัวเดิมเนี่ยถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ใช้งานได้ดีแต่ตัวนี้ก็พัฒนาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับบล็อกไร้สายมอเตอร์ไร้แปลงฐานตัวนี้จะเป็นรหัสชื่อรุ่น OSID-520 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า 128V Max New Osuka โฉมใหม่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นสเปคของตัวเครื่องเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงนะครับเป็นบล็อกขนาด 1/2 นิ้วหรือว่า4หุ่นแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรนะครับรอบจะอยู่ที่0ถึง 4,400 รอบต่อนาทีอัตราการกระแทก0ถึง 3,200 ครั้งต่อนาทีนะครับแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์ในส่วนนี้ก็จะบอกว่ามีระบบขันบนที่สูงแล้วน็อตไม่ตกนะครับป้องกันน็อตหัวขาดด้วยความเร็ว2ระดับมาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนไฟ LED ในตัวแล้วก็เป็นสว่านหรือบล็อกแบตเตอรี่ได้ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็น QR code ให้เราเอาไว้สแกนนะครับใช้ทนจริงกล้ารับประกันหรือจะโทรเข้าไปก็ได้เคลมง่ายที่สุดในโลกแค่สแกน QR code นะครับซึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยกล่องเขาก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีดำเทางานดูแข็งแรงสวยงามดีนะครับในส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีช่องที่เอาไว้สำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกสว่านดอกไขควงนะครับสามารถเอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้หรือพวกสกรูต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะให้เป็นกล่องลักษณะแบบนี้มานะครับจะไม่มีที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆมาให้มาแกะดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะมีเป็นนี่ครับคู่มือของทางโอซุกะหรือว่าโอซาริกะตัวเนี้ยนะครับ OSID-520ตัวใหม่ล่าสุดจากทางโอซุกะนั่นเองนะครับตัวเครื่องก็จะห่อพลาสติกกันเปื้อนกันอะไรมาให้นะครับและภายในกล่องเขาก็จะมีการบุโฟมพร้อมกับเจาะช่องให้มันพอดีกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่องนะครับเวลาเราหิ้วไปใช้งานอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะได้ไม่กลิ้งไปกลิ้งมานะครับจะถูกล็อกเข้ากับที่นั่นเองมีตัวเครื่องมาให้อยู่1ตัวนะครับแบตเตอรี่ 4A 2ก้อนพร้อมกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับแถมลูกบล็อกมาให้อยู่1ตัวด้วยกันจะเป็นขนาด21มิลถัดมาก็เป็นหัวสว่านที่ใช้จำปาขันเพราะตัวนี้สามารถที่จะมาต่อใช้งานในรูปแบบของสว่านได้ด้วยนะครับเขาก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์แถมมาให้ในเซตทั้งหมดนะครับพร้อมใช้งานหัวสว่านก็เป็นขนาด 1/2 นิ้ว 20UNF นะครับมีจำปาเอาไว้ขันดอกสว่านมาให้1ตัวพร้อมกับน็อตเกลียวซ้ายนะครับเอาไว้ยึดในส่วนหัวสว่านเข้ากับอะแดปเตอร์ด้านในนะครับแล้วก็จะมีเป็นสายสะพายไว้ใช้งานให้ด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับนี่ด้านข้างก็เขียนโอซุกะนะครับตัวก็จะเป็นสีเทาดำแล้วก็มีสีแดงๆแซมมาบ้างเล็กน้อยก็คือส่วนที่มันขยับได้นะนี่ครับด้านหลังตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบบรัชเลสให้พละกำลังในการทำงานที่สูงด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีบอกสเปคของตัวเครื่องนะงานสวยงามมากทีเดียวสำหรับบล็อกของโอซุกะรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับในส่วนหัวเนี่ยเขาก็จะทำเป็นรูที่เอาไว้สำหรับใส่ดอกไขควงดอกสว่านมาให้พร้อมเลยนะครับมีไฟ LED ไว้ส่องสว่างยามใช้งานปรับซ้ายขวาได้นะครับด้านล่างก็ปรับสปีดพร้อมกับบอกระดับแบตเตอรี่มาเดี๋ยวตัวนี้ผมมาคุยให้ฟังอีกทีนึงนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะให้มาอยู่2ก้อนด้วยกันนะ2ก้อนใหญ่เลยนะแต่ละก้อนความจุ ก็อยู่ที่ 4A ใช้งานต่อเนื่องได้สบายเลยนะครับก้อนหนึ่งก็ชาร์จไปก้อนหนึ่งก็ใช้งานไปมาพร้อมกับแท่นชาร์จนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูสักหน่อยนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาเป็นไฟ LED ไว้ส่องสว่างนะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แสดงสถานะแบตเตอรี่รวมถึงปรับสปีด 1-2 นะครับ3ขีดด้านขวามือสีเขียวเนี่ยก็แสดงระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นสปีด1หรือ2นะครับและก็ในส่วนนี้เนี่ยเวลาเราขันออกจะมีโหมดให้เราเลือกใช้งานก็จะเป็นโหมด Reverse Self Stop นะครับซึ่งโหมดเนี่ยเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราเปิดเนี่ยเวลาเราไปขันน็อตก็คือขันออกนะครับพอน็อตมันคลายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องมันจะหยุดทำงานทันทีเลยป้องกันการที่เราจะขันน็อตจนสุดแล้วมันตกลงมานั่นเอง
มาดูรอบๆกันนะครับในส่วนด้ามจับที่เป็นสีเทานี้จะเป็นยางนะครับแล้วไอ้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของที่ใส่ไขควงมาด้านข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็แถมดอกไขควงมาให้ตัวหนึ่งถ้าเราสังเกตดูจะเห็นได้ว่ามันจับดอกไขควงได้ค่อนข้างจะแน่นนะไม่ค่อยโยกมากเท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้ก็จริงๆก็ทำงานได้ถึง3รูปแบบนะครับก็คือเป็นบล็อกไร้สายไขควงกระแทกรวมถึงสว่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ชมกันสักนิดหนึ่งนะรุ่นเก่าในที่นี้ก็คือเป็นตัวสีเหลืองนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสีเทาดำแดงเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกับตัวรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นโมเดลเก่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูตัวสีเหลืองแล้วกันนะครับเป็นมอเตอร์บัสเลททั้งคู่แต่ว่าในส่วนของมอเตอร์ตัวสีเทาดำเนี่ยดูมันจะใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่าแรงบิดสูงกว่าด้วยอันนี้ด้านข้างนะครับดูขนาดนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในส่วนมอเตอร์ของสีเทาหรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะดูใหญ่กว่านิดนึงในส่วนของแบตเตอรี่ของทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถที่จะแชร์ร่วมกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเอาตัวเก่าไปใส่ตัวใหม่หรือว่าเอาตัวใหม่ไปใส่ตัวเก่าสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่สามารถแชร์แบตร่วมกันได้และแบตตัวเนี้ยสามารถที่จะเอาไปใช้กับเครื่องมือของโอซุกะตัวอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลื่อยวงเดือนจิ๋วเครื่องเจียไร้สายสว่านไร้สายนะครับใช้ร่วมกันได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแรงบิดกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมทำขึ้นมาที่เป็นตัวนี้นะครับใช้น็อตตัวค่อนข้างจะใหญ่มากมันจะได้ทนแรงบิดได้สูงๆนะครับผมก็ใช้วิธีการโดยใช้ประแจป้อนนะครับในการขันน็อตทั้ง3ตัวเนี่ยโดยแต่ละตัวก็จะขันให้ค่าต่างกันนะครับตัวบนสุดนี่ผมจะตั้งไว้ที่150นิวตันเมตร180แล้วก็210นะครับเพราะว่าสูงสุดละของประแจป้อนตัวนี้ที่สามารถทำได้ก็คือ210นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้บล็อกโอซุกะตัวนี้นะครับในการขันออกดูโอเคตอนนี้จะอยู่ที่150นะครับตัวบนสุด150นะครับตัวนี้จะปรับตั้งอยู่ที่180นิวตันนะครับโอเคนี่ครับผม210นะครับตัวนี้อาจจะต้องมีการโยกแรงนิดหนึ่งนะเพราะว่าแน่นมากทีเดียวโอเคครับผมเราจะเริ่มจากตัวบนก่อนแล้วกันนะครับ150นิวตันเมตรโอเคสบายมากนะครับ180ครับผมอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ210ครับก็ถือว่าทำได้สบายสบายนะครับ150 180แล้วก็210นิวตันเมตรพอดีผมไม่มีประแจปอนที่มันสามารถขันปอนได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าวันหลังมีโอกาสแล้วก็มีประแจปอนตัวใหม่ที่สามารถขันได้มากกว่านี้จะมาลองให้ดูใหม่นะครับรวมไปถึงเอาไว้ไปขันพวกน็อตล้อรถยนต์ต่างๆในส่วนนี้ผมว่ามันก็ทำได้สบายอยู่แล้วนะเพราะว่าแรงบิดส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็ประมาณ110นิวตันเมตรบวกลบนะครับสำหรับน็อตล้อก็ต้องบอกว่ามันทำได้ไม่ยากเย็นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปลอง210ก็ยังออกได้สบายสบายดังนั้นแล้วไอ้พวกน็อตล้อรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเก๋งรถกระบะพวกนี้สบายมากนะครับอย่างผมนี่ก็จะเป็นรถตู้นะครับถัดมาก็มาดูในส่วนของล้อรถกระบะดูบ้างนะครับก็ถือว่าทำได้สบายสบายนะครับไม่ยากเย็นอะไรและเราก็ยังสามารถเอาไปใช้งานในรูปแบบของไขควงกระแทกได้ด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีรูที่ไว้สำหรับใส่ดอกไขควงดอกสว่านมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมายิงเข้ากับสกรูตัวยาวๆแบบนี้นะครับเพราะว่าแรงบิดมันสูงสามารถที่จะจัดการได้อยู่แล้วนะครับห
หรือจะใช้เป็นบล็อกหกเหลี่ยมลักษณะแบบนี้เอาไว้ยิงสกรูยึดหลังคาก็สามารถทำได้ดีเช่นกันและอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันก็คือใช้งานในรูปแบบของสว่านนั่นเองเขาก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์หัวต่อที่ไว้จับดอกสว่านมาให้เป็นที่เรียบร้อยในเซตนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายดีมากสำหรับบล็อกไร้สายโอซุกะตัวนี้นะครับจากที่ได้ทดสอบการใช้งานมาสำหรับบล็อกไร้สายมอเตอร์ไร้แปลงฐานรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโอซุกะตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีมากนะครับทั้งในรูปแบบของบล็อกไร้สายไขควงกระแทกรวมถึงสว่านไร้สายด้วยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมหลากหลายมากทีเดียวอุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาในเซตก็ให้มาอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์หัวสว่านที่ไว้จับดอกสว่านลูกบล็อกขนาด21มิลสายที่เอาไว้สำหรับคล้องไหล่นะครับรวมถึงแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ให้มาอยู่2ก้อนด้วยกันซึ่งแบตตัวนี้สามารถเอาไปแชร์ร่วมกันกับเครื่องมือตัวอื่นของโอซุกะได้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นใหม่นี้ก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นจากรุ่นเก่าในหลายๆจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความแรงที่มากกว่าแล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่สำหรับใส่ดอกไขควงมาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงกล่องที่ให้มาในรูปแบบใหม่นะครับสามารถใส่ดอกสว่านดอกไขควงหรือว่าสกรูต่างๆได้ด้วยนะครับก็มารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับบล็อกไร้สายมอเตอร์ไร้แปลงฐานรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโอซุกะนะครับ OSID-520 ส่วนถ้าไหนสนใจสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆทั่วไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada ส่วนราคาก็ตามที่ผมขึ้นให้ดูหน้าจอนะตอนนี้อาจจะมีปรับเปลี่ยนขึ้นลงบ้างแล้วแต่ร้านค้าเขาอีกทีนึงนะครับก็ลองไปค้นหาดูเองได้ส่วนท่านไหนที่ไม่อยากจะไปค้นหาเองผมก็มีเป็นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับใต้คลิปวิดีโอตรง descriptionท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากตรงนั้นก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ